สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาจำปลาดุกฟูแซ่บๆกันนะครับผมมาชมกันเลยครับเราจะใช้น้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อม3รสนะครับผมก็จะออกรสเผ็ดนิดนึงครับเติมน้ำตาล1ช้อนครับน้ำปลานิดหน่อยครับผมม่วงสับนะครับเครื่องนะครับแล้วก็มีแครอทซอยนะครับผมแบบนึงนะครับมีหอมแดงนะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับเราไม่ต้องทำโชว์ครับในผักสลัดเราสามารถเด็ดลงไปยำได้เลยนะครับเพราะนี่จะผมจะทำน้ำยำแยกนะครับผมไม่ได้ลาดลงไปเลยนะครับมากเลยครับตัวนี้กินน้ำมะนาวเติมน้ำยำนะครับจึงกระจายมาเลยนะครับนี่นะครับน้ำยำนะครับน้ำยำกับปลาดุกฟูนะครับผมแล้วก็ปลาดุกฟูเราทอดไปแล้วเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเอาปลาดุกย่างนะครับมาสับให้ละเอียดนะครับผมไม่ได้ทอดให้ดูเนาะเพราะว่ามันกรรมวิธีมันยุ่งยากนิดนึงครับก็เลยทอดเสร็จแล้วก็มาทำน้ำยำให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทำหรือว่าถ้าไม่ถนัดทำก็มันมีขายในตลาดนะครับสำหรับที่ไทยนะครับผมถ้าอยู่ต่างประเทศก็อดใจรอนิดนึงนะครับถ้าอยากกินก็รอกลับไทยนะครับเราค่อยมาชิมกันนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ